เป้สวัสดีครับเป้สวัสดีครับเดี๋ยวคณะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจัดการให้สำหรับท่านที่ซึ่งก็ดีนะคะที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์เก็บครับปีนี้ครบรอบเราจัดเป็นปีที่3นะครับครบรอบ100ปีนะครับเดิมทีเนี่ยเราก็คิดว่าปีพิเศษเนี่ยคงต้องแตกต่างจากทุกปีนะครับอย่างเช่นที่เรานำเสนอไปในรูปแบบของเหรียญนะครับก็ต้องพิเศษกว่าทุกปีบิ๊บปีนี้เราจะให้บิ๊บ2กับ2ใบนะครับเป็นบิ๊บวิ่งแล้วก็เป็นบิ๊บสีทองนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดรับสมัครระยะพิเศษก็คือระยะ100เมตรสำหรับสิทธิ์อาวุโสหรือครูบาอาจารย์ที่คิดว่าจะไม่พร้อมในการวิ่งระยะไกลนะครับก็มีทั้งระยะ100เมตร4กิโลและ10กิโลนะครับนอกจากนี้เนี่ยless element ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อหรืออะไรหรือเป็นเสื้อที่ระลึกเนี่ยก็จะเป็น customize นะครับจะมีเลขจำตัวนักเรียนนะครับรวมถึงชื่อของนักเรียนที่อยู่บนหลังเสื้อด้วยนั่นคือความพิเศษของปีนี้ปกติที่ผ่านมาปีแรกเรามีผู้สมัครอยู่ 2,000 กว่าคนปีที่2ก็ประมาณ 3,000 คนนะครับแต่ปีนี้พิเศษคือเรารับสมัครตอนนี้เนี่ยผู้สมัครรวมถึงประมาณ 4,000 กว่าแล้วนะครับเราก็จำกัดอยู่ไม่เกิน 4,300 คนนะครับรวมเสร็จสรรพคือ 4,100 หรือ 4,200 คนในส่วนของโรงเรียนเซนต์เกเบียนครับก็ดีใจนะครับที่ทางศิษย์เก่าได้จัดวิ่ง SG Run สำหรับคุณครูนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ทางศิษย์เก่าก็ได้มาแถลงข่าวแล้วก็มาเป็นจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนเซนต์เกเบียนครับซึ่งถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่สิ่งเก่าทุกคนก็จะกลับเข้าโรงเรียนนอกเหนือจากนี้แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญโอกาสที่โรงเรียนฉลองครบรอบ100ปีก็ถือเป็นบรรยากาศเก่าๆที่จะกลับคืนมาแล้วก็ได้บรรยากาศใหม่ๆของผู้ที่มีส่วนร่วมในการวิ่งซึ่งจะทำให้บรรยากาศในปีนี้เป็นด้วยความคึกคักครับคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับโรงเรียนเซนต์เกเบียนของเราครับ